วัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับของเดิมเนี่ยเราเคยสอนทำประตูเลื่อนไปแล้วนะครับประตูเลื่อนก็คือไงคือมันเลื่อนอย่างเงี้ยนะทุกคนนะเห็นไหมเออเนี่ยอันนี้คือประตูเลื่อนนะครับแล้วก็วันนี้พี่จะมาสอนทำประตูเราจะเรียกว่าเป็นประตูอะไรดีประตูเลื่อนเหมือนกันนะครับเออหรือว่าประตูอ้านะแต่ว่าเราจะใช้เป็นตัวแขนกลแทนนะครับอันนี้มีน้องๆรีเควสต์มานะเออจริงๆประตูแขนกลเนี่ยเราใช้กันตั้งแต่สมัยที่เราเล่นพวกตัวของMinecraftนะครับการทำประตูลับอะไรแบบนี้นะหลังๆมาเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ละเพราะว่าพอมาเล่นตัวของมิดดี้เวิร์มันมีแท่งแม่เหล็กอ่ะมันเนี่ยที่ว่าจริงๆแล้วอย่างเงี้ยมันก็สวยแล้วเห็นไหมเออมันเลื่อนดูมันก็โอเคล่ะใช้เลื่อนบ้างประหยัดหน่อยก็ใช้มอเตอร์หมุนเอาบานพับนะครับเราก็สอนทำประตูบานพับไปแล้วเนาะเออแบบประหยัดนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวเนี้ยมันก็เปลืองเนาะแต่บางคนเขาบอกว่าเขาอยากได้นะเดี๋ยวพี่ก็จัดให้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนใช้ประตูที่ทำจากแขนกลกันนะแขนกลนะครับก็จะมี2อย่างนะทุกคนนะก่อนอื่นเราทำความเข้าใจกับแขนกลก่อนเนาะอันนี้แขนกลแบบจับได้นะครับก็คือมันจะมีแบบสีเหลืองๆแบบเนี้ยนะทุกคนนะตรงปลายนะครับก็จะเป็นแขนกลที่เวลามันผลักบล็อกนะทุกคนนะมันก็จะจับบล็อกกลับมานะครับกับอีกอันนึงเป็นแขนกลประเภทผักแล้วผลักเลยนะครับผักแล้วผักเลยนะทุกคนดูนะครับความแตกต่างก็คือตัวนี้ผักปุ๊บมันก็จะดันบล็อกออกไปข้างหน้าแบบนี้เนาะอันนี้ก็ประตูปิดเราก็จะเห็นเป็นก้อนหินธรรมดานะครับพอเราปิดปุ๊บเห็นไหมตัวนี้มันจะไม่ดันกลับนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยก็จะดึงกลับนะครับปกติถ้าเป็นตัวเนี้ยเราจะใช้2ข้างแขนกล2ข้างเพื่อผลักไปและผลักกลับนั่นเองนะทุกคนสมมติพี่มีสร้างก้อนแบบนี้นะครับแล้วพอเราเปิดสวิตช์ด้านนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะผลักก้อนหินทั้ง3ก้อนเนี่ยดันมาด้านนี้เลยเห็นไหมแล้วเราก็กดกลับนะครับสังเกตอยู่นี้มันก้อนหินเยอะๆหลายๆก้อนมันก็ผลักได้เลยนะเออมันก็ผลักได้นะครับมาดูกันว่ามันจะผลักได้ไกลสุดเท่าไหร่นะครับอันนี้คือ17บล็อกนะครับผลักไม่ไปนะทุกคนนะทีนี้ลบออก2มันก็จะเหลือ15นะครับ15ผลักไม่ไปนะครับทุกคนครับ13บล็อกนะครับ13บล็อกนะทั้งหมดนะครับลูกแขนกลมีกำลังในการผลักบล็อกได้สูงสุดคือ13บล็อกนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากจะให้มันผลักแล้วมันหยุดทำงานเนี่ยก็ต้องมีบล็อกวางไว้อีกฝั่งหนึ่ง13บล็อกเลยนะครับแต่มันก็จะมีวิธีง่ายกว่านั้นก็คือเอาบล็อกทรายวางครับมันจะมีบล็อกบางบล็อกที่ตัวแขนกลมันผลักไม่ได้นะทุกคนที่เห็นชัดเลยก็คือทรายนี่แหละทรายมันหาง่ายครับทุกคนครับเนี่ยเราสามารถใช้ทรายแทนได้นะเวลาที่เราต้องการให้แขนกลมันหยุดนะครับทีนี้เนี่ยตัวแขนกลเนี่ยถ้าเราปรับให้เป็นสีเหลืองด้วยประแจนะครับทุกคนครับคราวนี้มันจะผลักไปไกลมากนะดูนะครับอย่างเงี้ยเอาไปนู่นเลยนะครับเอาไปนู่นเลยนะเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าพี่ต้องการผลักบล็อกสัก3บล็อกนะครับให้มันเลื่อนมา3ช่องเนาะ1 2 3นะครับพี่ก็จะเอาทรายนะครับมาวางกั้นไว้ตรงนี้ทุกคนมันก็จะผลักมาชนทรายตรงเนี้ยแล้วก็จะไปต่อไม่ได้นะครับแบบนี้เห็นมั้ยมันก็จะผลักไปถึงแค่ตรงนี้นะครับหรือไม่นะครับอีกฝั่งนึงเราก็วางเป็นแขนกลเหมือนกันแบบนี้เนาะทุกคนเนาะแล้วเราก็สามารถผลักกลับมาได้เห็นไหมทุกคนแบบนี้ก็จะเป็นการผลักตัวบล็อกนี้นะครับทุกคนครับให้มันกลับไปกลับมาแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราใช้วิธีการผลักไปผลักมาแบบนี้ทำประตูก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นก้านตัวเนี้ยแวบหนึ่งแวบหนึ่งตอนที่จังหวะที่มันผลักประตูนะครับมันก็จะไม่ได้เลื่อนสวยๆเหมือนกับประตูเลื่อนแบบเลื่อนไม่เหล็กเนาะแต่ข้อดีคือมันสามารถผลักบล็อกได้ทีละหลายๆบล็อกแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นของ Minecraft หรือว่าเวอร์ชันเดิมนะทุกคนนะเราจะสามารถใช้แขนกลแบบจับนะครับดันตัวแขนกลแบบจับได้เหมือนกันนะแขนกลดันแขนกลด้วยกันได้นะทุกคนนะ
เราก็จะสามารถทำประตูลับแบบดันให้ไปยื่นปุ๊บแล้วก็เข้าไปปิดช่องแล้วก็ดึงกลับมาแล้วก็ดึงกลับมาอะไรเงี้ยหลายๆทิศทางได้นะครับแต่ว่าตัวของ Minecraft เวอร์ชันล่าสุดของเราเนี่ยตัวแข็งโคนมันจะทำแบบนั้นไม่ได้นะเพื่อป้องกันเขาคงแบบไม่ให้วงจรมันบั๊กนั่นแหละด้วยความกลัวกลัวมันช็อตมันอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าประมาณนั้นนะเขาเลยทำให้ตัวแขนกลหรือว่าวงกรวงจรอะไรต่างๆที่มันเป็นวงจรแบบทำงานเคลื่อนที่อะไรเงี้ยให้มันไม่ถูกไม่สามารถถูกแขนกลผักได้นะครับอย่างเช่นพวกท่อพวกอะไรอย่างนี้นะครับแต่บางอย่างมันยังติดไปกับตัวของแท่งแม่เหล็กได้นะมันติดไปกับแท่งแม่เหล็กได้แต่มันจะรวนนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นบั๊กเป็นหลุดออกไปเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถทำใช้วงจรแบบมือจับแบบนี้นะครับทุกคนครับเพื่อทำประตูลับแบบดันเข้าไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบนี้ได้นะครับดีสุดของเราเนี่ยถ้าจะทำประตูนะทุกคนนะสองด้านแบบนี้นะครับสมมติพี่ทำประตูขนาด3คูณ2แบบนี้นะครับพี่ก็จะเอามือจับอะจับไว้2ด้านแบบนี้นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นนะครับตัวอย่างแรกเราจะทำประตูให้ทุกคนดูเป็นประตูแบบ3คูณ3นะครับ3คูณ3แบบนี้เนาะ3คูณ3แบบนี้วิธีการเราก็จะเจาะกำแพงเข้าไปนะครับเจาะกำแพงเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอามือจับนะครับวางไว้ข้างในนะทุกคนนะวางไว้ข้างในนะครับแบบนี้นะครับห่างจากช่องประตู1ช่องนะทุกคนนะเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาประตูวาง1ช่องนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมเราจะใช้ตัวของแขนกลเนี่ยถึง6อันเลยนะถึง6อันเลยนะครับเป็นแขนกลชนิดแบบจับนะครับทุกคนครับจับยึดนะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องมีประตูเนาะแล้วก็เอาบล็อกประตูมาวางนะครับวางแบบนี้นะครับวางเข้าไปข้างในร่องนะครับไม่มาติดกับแขนจับนะครับแบบนี้เนาะหรือใครจะวางข้างนอกตรงนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวแขนจับมันจะออกมาจับเองนะครับตรงนี้ก็ทำเป็นพื้นเดินออกไปนิดนึงนะวงจรเนี่ยใครจะวางไว้แล้วลากขึ้นมาข้างบนนะครับเราเซ็นเซอร์ไว้ข้างบนก็ได้นะครับหรือนะทุกคนนะใครจะวางแบบเอาลงไปใต้ดินก็ได้นะครับพี่ชอบวางใต้ดินมากกว่าเพราะว่ามันไม่กินพื้นที่บนเพดานของเราอ่ะถ้าเราวางอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องซ่อนวงจรไว้นะครับข้างบนเพดานนะฝ้าเรามันก็จะแบบกินพื้นที่ในบ้านไปเยอะพอสมควรครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่พี่จะชอบฝังดินนะฝังดินมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครทำเป็นหลายๆชั้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีอะไรซ่อนอยู่ตรงเพดานนะครับและพื้นนะครับของชั้นแต่ละชั้นด้วยดีเนาะลักษณะนะครับการวางนะครับพี่จะทุบผนังด้านข้างออกให้ทุกคนเห็นชัดก่อนนะว่าความยากเนี่ยมันจะยังไงนะครับที่จะวางจากใต้ดินนะครับพอพี่จะวางจากใต้ดินเนี่ยเราจะต้องทำจากล่างเนี่ยขึ้นข้างบนนะครับจากล่างเนี่ยขึ้นข้างบนเราก็จะขุดดินลงมาก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวที่จะแหงนขึ้นได้เนี่ยเราก็จะต้องใช้ตัวของวงจรนะครับตัวนี้นะทุกคนนะไซเลเทียมดีเวอร์เตอร์นะครับก็คือตัวกระจายสัญญาณนั่นแหละนะครับปัญหาความยุ่งยากของไอ้ตัวนี้นะเนี่ยเวลาเราวางนะครับมันก็จะหันแล้วก็จะมีสายไฟขึ้นอัตโนมัติแบบนี้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราวางชิดแบบนี้นะครับเราก็จะไม่สามารถเปิดไฟด้านขวาได้เราต้องไปทุบอะไรเงี้ยแล้วนั้นวางห่างออกมานิดนึงนะครับวางห่างออกมานิดนึงแบบนี้ทุกคนนะวางให้มันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับให้เป็นตู่มันอยู่ข้างล่างนะครับมันจะได้ต่อสายไฟตรงขึ้นไปหากันข้างบนนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดข้างบนนะทุกคนนะแล้วก็มาเปิดไฟออกมาด้านขวานะครับให้มันชี้เข้าไปที่แขนบนนั่นเองนะครับอย่างนี้ได้ละนะทุกคนนะเราต้องขุดพื้นลงไปให้ต่ำกว่ามันนิดนึงนะครับเพื่อเวลาหันหน้ามาเนี้ยแล้วมันจะได้เงี้ยบนนะไม่งั้นมันจะวางแล้วมันจะหักกลายเป็นหันข้างนะครับเสร็จแล้วก็วางเรียงกันขึ้นไกลนะครับทุกคนครับจริงๆแล้วตัวสุดท้ายนี่อาจจะเป็นไอ้ที่ก็ได้นะถ้าใครแบบอยากจะประหยัดนะครับนี่เห็นไหมถ้าเป็นตัวนี้อ่ะก็จะประหยัดกว่านะครับว่า
อันนี้มันใช้เหล็กอันนึงมันใช้ทองแดงนะเพราะตัวสุดท้ายมันไม่ต้องแยกสายไปให้ใครแล้วนะครับอ่ะแบบนี้เนาะแต่แล้วเซ็นเซอร์หน้าประตูนะครับปกติเนี่ยจะใช้เป็นบล็อกตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือบล็อกเซ็นเซอร์นะเวลาคราฟเนี่ยมันก็จะเปลืองนิดนึงเพราะมันใช้ดาวสโตนนะครับอันเนี้ยก็จะเปลืองเยอะหน่อยนะสำหรับใครเล่นในโหมดเอาชีวิตนะครับแต่ว่าสังเกตมันก็จะอย่างน้อยมันก็จะดูสวยดีครับแล้วก็มันก็เนียนอ่ะติดไปกับพื้นนะครับไม่เห็นวงจรอะไรน่าเกลียดนะครับแต่ถ้าเป็นสายประหยัดนะครับก็จะเป็นวงจรแบบนี้เนาะบีมเมอร์นะครับใช้ยังไงนะทุกคนนะสำหรับบีมเมอร์นะครับบีมเมอร์เนี่ยจะต้องมีการมีผนังมีอะไรมาใช้รับสายด้วยนะครับแต่ว่าวงจรประตูแขนโกนเนี่ยสบายนิดนึงตรงที่เราไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดแท่งแม่เหล็กเห็นไหมเราจะต้องแบบมีผนังที่เป็นแบบnatural นะครับสำหรับประตูบานเลื่อนแบบแท่งแม่เหล็กนะครับแต่ถ้าเป็นประตูแขนโกนเนี่ยมันจับบล็อกที่มันอยู่ข้างหน้ามันอย่างเดียวนะเพราะนั้นด้านข้างอ่ะมันจะไม่มีปัญหาเลยเราสามารถดันวงจรซ่อนอะไรเข้าไปตรงไหนก็ได้นะครับมันจะซ่อนวงจรได้ง่ายกว่าเช่นตรงนี้นะทุกคนนะพี่ก็จะใส่เป็นแท่งเหยียบนะครับที่ก็จะปล่อยสายนะครับตรงไปแบบนี้นะทุกคนนะแล้วพี่จะเอาเข้าไปซ่อนนะครับในพงหญ้าตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับไปนิดนึงก่อนก็ได้นะครับไปนิดนึงก่อนก็ได้มาหักเข้าตรงนี้แล้วกันนะครับแบบนี้เนาะแล้วพี่ก็เอาพื้นมาวางนะครับเอาพื้นหินก็ได้นะครับแปะแบบนี้เนาะพอพี่เหยียบเห็นไหมทุกคนมันสีบล็อกข้างล่างมันก็จะเรืองแสงนะครับเพื่อส่งสัญญาณไฟไปนะแต่ว่ามันก็จะไปจนถึงโค้งเข้าผนังนะครับไปหาจุดที่เราจะซ่อนสายไฟเนาะเพราะเดี๋ยวมันต้องใส่ตัวนี้ครับเพื่อทำการงัดขึ้นงัดลงโค้งลงโค้งขึ้นอะไรเนี่ยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะต้องมีตัวหนึ่งที่มันทำหน้าที่ในการโค้งขึ้นไปหาตัวนี้นะครับพี่ก็จะวางไว้แบบนี้ดีไหมหรือว่าเรามาโค้งลงตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับรับตรงนี้นะทุกคนนะเสร็จแล้วก็ชี้มาแบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วพี่สามารถทำอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันโค้งขึ้นนะทุกคนนะแบบนี้นะครับมันก็จะทอดเข้ามานะครับยิงเข้าไปนะครับแล้วก็ไปโค้งนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเราจะเห็นรูเล็กๆเห็นไหมเวลามันเห็นวงจรอ่ะมันจะเห็นรูเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะดูน่าเกลียดนะครับก็อาจจะเอาเนี้ยมาวางทับอีกก็ได้นะครับมันจะได้แบบไม่ให้เห็นรูเลยนะเพื่อไม่ให้เห็นรูเลยนะครับก็เอาเป็นบล็อกเนี้ยมาวางซ่อนไว้อีกทีนึงก็ได้นะทุกคนนะทีนี้เราก็จะส่งวงจรเข้ามาตรงนี้ได้ละเราก็ซ่อนตรงนี้นิดนึงครับแบบนี้นะทุกคนนะสังเกตนะครับถ้าบล็อกอันไหนมันเป็นบล็อกแนวราบนะไอตัวเนี้ยมันจะสีสว่างกว่าแต่ถ้ามันเป็นบล็อกแนวตั้งมันจะสีทึบนะครับพี่สังเกตหลายบล็อกละพี่สามารถเอาวางในแนวตั้งได้เหมือนเขาพยายามจะออกแบบให้ว่าให้เรารู้ว่าอันเนี้ยเราวางแนวตั้งอยู่นะนะครับทุกคนครับมันจะสีทึบกว่าไอตัวที่เราวางในแนวราบมันจะเป็นสีสว่างนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะนี่เวลาเราเดินเหยียบครับมันก็จะดันเห็นไหมโอเคนะครับแต่ว่ามันผิดด้านเนาะทุกคนเนาะจริงๆแล้วเราต้องการให้มันปิดก่อนนะครับแล้วค่อยดันทีหลังนะครับทุกคนครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ตัวน็อตเกตเข้าไปนะครับน็อตเกตตัวนี้นะตัวที่เป็นตัวสลับกระแสไฟนะครับใส่ลงไปตรงนี้แทนนะครับแทนไอ้ตัวที่เราจะซ่อนตรงเนี้ยก็พอดีเลยจะได้ไม่มีช่องว่างตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าประตูด้านเนี้ยก็จะปิดละเห็นไหมมันจะปิดละมาฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้บ้างแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับที่จะต้องวางอย่างนี้นะครับเราก็จำได้ละมาจากฝั่งนู้นนะครับที่มันต้องมาเปิดสายไฟคือตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มันดึงมาวางใหม่นะครับมาวางอย่างนี้เนาะแล้วก็เจาะรูเข้าไปหายฝั่งนึงเลยนะครับเป็นการได้ซะที่ไหนนะครับทุกคนครับเพราะว่ามันพื้นเหยียบดิมันพื้นเหยียบเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเอาลงล่างมานิดนึงนะอ้อมล่างนิดนึงนะครับอ้อมล่างนิดนึงเพราะว่า
ตอนแรกนึกว่าผ่านตรงนี้มาหากันตรงนี้ได้เลยนะครับเออถ้าผ่านตรงนี้มาหากันเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่มีพื้นให้เหยียบนะครับเออเดี๋ยวจะเป็นหลุมนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็โค้งหลบนะครับหลบพื้นเหยียบนิดนึงแบบนี้นะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องขึ้นไปชิดแล้วครับเออลงมาล่างเลยนะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เปิดไฟขึ้นไปข้างบนนะครับได้แล้วทุกคนได้แล้วเวลาซ่อมพื้นนะครับซ่อมพื้นก่อนโอเคใช้ได้นะครับใช้ได้เพราะว่าตอนนี้พอเหยียบปุ๊บประตูก็จะเปิดออกเห็นไหมทุกคนแล้วก็ผ่านออกไปนะครับแล้วเขามาใส่ฝั่งนี้เหมือนกันนะฝั่งนี้ก็ปั๊บนะครับวางเป็นแนวราบไปแบบนี้นะครับให้หันหน้าทางเดียวกันนะครับพอเหยียบปุ๊บสายไฟก็จะถูกส่งมาทางนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาขุดดูนะทุกคนนะทางฝั่งนี้นะครับโอเคครับตัวนี้ก็จะจ่ายกระแสไฟมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะทุกคนนะเราก็จะทำให้ตัวของกระแสไฟจากพื้นด้านนอกเนี่ยให้มาเข้าหาตัวของพื้นด้านในนะครับก็คือตรงนี้นะครับทุกคนครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะทุกคนนะเราต้องพยายามวางตัวโค้งลงนะครับเนี่ยไว้ในผนังให้ได้ครับให้มันแบบหันหน้ามาหาตัวเนี้ยครับแนะนำก็คือเอาพื้นวางไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็หันหน้าออกไปทางด้านนู้นนะทุกคนนะแล้ววางเชิงเยื้องแบบนี้นิดนึงนะครับแล้วก็กดวางนะครับเห็นไหมมันก็จะแบบวางได้ละเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็เลี้ยวไปนะครับทุกคนครับเลี้ยวไปนะครับแล้วก็โค้งขึ้นนะครับนี่นะครับเวลาเราเหยียบประตูก็จะเปิดละนี่ก็จะเป็นวงจรแบบนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ประตูช้านะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูแบบใช้แขนกลนะครับ6ตัวนะจับ2ข้างนะครับเพื่อดึงทางออกจากกันแบบนี้นะครับทุกคนครับมันจะทำงานหนักนะถ้าถามพี่เนี่ยมันสู้ตัวของตัวกระจกไม่ได้นะครับตัวกระจกมันจะกินแรมน้อยกว่านี่เฉพาะตัวแขนกลนะกินแรมมากกว่านะครับเนี่ยมันแบบเนี่ยอันขวามันจะชอบโหลดไม่ทันเพื่อนนะครับแต่จริงๆแล้วคือมันทำงานไปแล้วนะครับแต่ว่าหน้าจอเรามันแสดงผลไม่ทันนะครับเราต้องแบบหันหน้าไปหันหน้ามาอย่างเงี้ยเพื่อให้หน้าจอมันรีเฟรชนะครับนี่คือการใช้แขนกลนะครับแบบจับได้นะครับประตูก็จะออกมาลักษณะประมาณแบบนี้นะทุกคนนะแขนกลแบบจับนะทุกคนนะใหญ่สุดก็จะได้ประมาณนี้นะครับ 3x2 นี่แหละพี่ว่าอันเนี้ยก็คือพอเหมาะละสวยละแต่ทีนี้นะครับบางคนก็อยากได้นะแบบใหญ่ๆนะครับมันเล็กนะเราอยากได้แบบ 3x3 แบบเนี้ยนะครับมาดูกันนะครับว่าถ้าจะทำประตูแบบนี้นะขนาดใหญ่แบบเนี้ยด้วยแขนกลนะครับจะทำได้ยังไงนะพี่ๆแนะนำก็คือเราจะใช้เป็นแขนผลักนะครับโรบอทอาร์มนะทุกคนนะแบบผลักไปเลยนะครับแบบผลักไปเลยนะวิธีการทำนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะข้างหนึ่งจะเป็นตัวฝั่งของการวางวงจรนะครับอย่าระวังมันเลยมาหากันหรือมันชนกับตรงนี้โอเคน่าจะถึงอยู่นะครับถ้าสมมติว่าเราจะซ่อนประตูไปทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะซ่อนประตูไปทางด้านนี้นะครับเราก็ขุดไปนะครับนี่เข้าขนาดเท่ากับประตูนะทุกคนนะ3x3 นะครับด้านนี้ก็คือ3x3เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แขนกลนะครับผลักจากด้านนี้นะครับให้เข้าไปซ่อนอยู่ในด้านนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะเอาแขนกลนะครับวางไว้ตรงนี้นะทุกคนนะเราจะใช้เป็นแขนกลแบบธรรมดานะครับแบบไม่จับนะทุกคนนะแบบไม่จับนะครับไปแล้วไปเลยนะครับไม่ต้องกลับมานะเพราะนั้นเราก็จะวางแขนกลไว้แบบนี้นะครับแต่ว่าเราจะใช้ปัจจัยเคาะ1ทีให้กลายเป็นสีเหลืองด้วยนะทุกคนนะแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องไปนะครับชึบนะครับระยะไกลเลยนะครับไปให้สุดนะครับถ้าเราไม่ทำเป็นสีเหลืองมันก็จะไปได้แค่ช่องเดียวนะครับถ้าใครจะทำประตูช่องเดียวก็ไม่เป็นไรเนาะก็เดินรอดออกมาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครจะทำประตูใหญ่ก็ต้องทำเป็นสีเหลืองก่อนนะครับ
ส่วนฝั่งด้านในนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็จะเอาแผ่นกลนนะครับทุบเข้าไปถึงช่องนะครับแล้วก็แผ่นกลนวางข้างในนะครับแบบนี้นะครับเพื่อเวลาจะปิดนะครับตัวนี้ก็จะผลักกลับมาปิดนะครับเปิดไฟเข้าไปนะครับแบบนี้เนาะทีนี้ก็เอาประตูวางนะครับเราใช้เป็นกระจกก็ได้นะครับใช้เป็นกระจกก็ได้แล้วที่ก็จะวางวงจรนะครับเหมือนกับที่เราวางวงจรเมื่อกี้เลยนะคล้ายกันเลยนะครับยิงเข้าไปที่แขนโกน3ตัวนะครับด้านขวาพี่ก็ใส่วงจรเข้าไปคล้ายกันนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ยึบนี่นะครับทุกคนครับถ้าเราผลักจากด้านนู้นกลับมาเห็นไหมประตูมันก็จะกลับมาปิดเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นี่เองนะทุกคนนะแบบนี้นี่เองทุกคนครับมันมีข้อควรระวังอยู่คือบางครั้งบางทีมันแบบนี้นะทุกคนนะเนี่ยตอนแรกมันผลักไปแล้วมันจะไม่ทะลุนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันถอนแขนออกมาเงี้ยมันรวมพลังแล้วก็สั่งผลักออกไปใหม่อ่ะมันทะลุเข้าไปนะมันทะลุเข้าไปเนี่ยเห็นไหมมันทำให้แบบมันเลยไปได้นะครับมันเลยไปได้นะเพราะฉะนั้นนะครับการใช้แขนกลแบบผลักแบบนี้นะถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดนะครับเราจะต้องเอาทรายนะครับเอาทรายมารองนะพี่บอกเลยว่าจะต้องเอาทรายมารองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวงจรทั้งชุดนะครับจะต้องย้ายมาชิดกันนะครับวงจรต้องวางแบบชิดกันเท่านั้นนะทุกคนนะวางไว้ชิดแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับได้นะครับเนี่ยแม่ทุกคนคราวนี้มันผลักกระจกไปฝั่งนู้นเลยเห็นไหมไอ้เนี่ยโดนถีบมาจนชิดฝั่งนี้เลยเห็นไหมครับมันเว้นช่องว่างไม่ได้จริงนะเว้นช่องว่างไม่ได้จริงครับสายเท่านั้นที่ครองโลกนะครับยันไว้นะครับไม่งั้นโดนถีบกลับนะครับไม่มีสายช่วยโดนถีบกลับนะแล้ววงจรกับแขนกลต้องวางติดกันนิดนึงนะครับวงจรกับแขนกลต้องวางติดกันนิดนึงเอาด้านนี้สู้ครับทุกคนครับดันกลับเข้าไปนะครับพอดันกลับมาแล้วนะครับก็ย้ายไปด้วยนะครับทุกคนครับทั้งยวงนะครับแบบนี้ทุกคนนะเสร็จแล้วก็เอาสายยัดนะครับสายรองหลังนะทุกคนนะโอเคครับไม่มีปัญหาเรื่องการทะลุทะลวงแล้วนะคราวนี้นะครับแล้วนะครับทุกคนครับเราก็จะขุดตรงพื้นลงไปนะทุกคนนะเพื่อวางเซ็นเซอร์นะครับแบบนี้ทุกคนนะก็จะเป็นตัวตรวจจับนะครับหรือใครอยากได้ราคาถูกก็วางเป็นแท่นเหยียบแบบนี้นอกแต่นี้เราก็จะเพิ่มดีกรีความรวยขึ้นมานะครับโดยการวางเซ็นเซอร์สวยแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับ2ด้านนะทุกคนนะสังเกตว่าเราจะวางลงไปแล้วมันจะวางบนหินนะครับอยู่ข้างล่างนะครับแล้วมาดูข้างล่างเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะทุกคนนะตัวก้อนหินที่เซ็นเซอร์มันวางข้างล่างแบบนี้นะครับไอตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ยุคเก่าทุกคนเป็นของระบบเดิมนะครับพอมันปล่อยกระแสไฟออกมามันจะสามารถปล่อยกระแสไฟใส่ก้อนหินพวกนี้ได้ครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเอาพวกกระแสไฟอะไรพวกนี้วางไว้แบบนี้นะครับพี่จะให้ดูนะนี่นะเนี่ยทุกคนสังเกตครับเนี่ยเห็นไหมมันรับกระแสไฟได้นะทั้งที่พี่เอาวางอยู่ใต้ก้อนหินนู่นนะครับเนี่ยที่เอาวางอยู่ใต้ก้อนหินนะแต่ว่ามันสามารถจ่ายไฟทะลุก้อนหินลงไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบแบบเดิมอ่ะมันทำอย่างนี้ได้นะครับซึ่งไอตัวของเซ็นเซอร์มันยังทำแบบนี้ได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาตัวของวงจรไฟฟ้านะครับชี้เข้าไปหาแบบนี้ได้เลยนะชี้เข้าไปหาแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ชี้เข้าไปแบบนี้เนาะทุบไอ้นี่นะครับให้มันหันขึ้นไปข้างบนนะครับให้มันรับเข้าตูดให้มันรับเข้าตูดแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะเข้าตัวนี้ไปนะครับตัวด้านซ้ายเนาะก็จะเป็นวงจรไฟฟ้านะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะด้านนี้ก็เหมือนกันทั้งด้านนี้เนี่ยเขาก็สามารถแบบรับกระแสไฟฟ้าจากก้อนหินมาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอรับเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเอาส่งกลับเข้าไปนะทุกคนนะมารวมกันแบบนี้นะครับด้านนี้ก็คือรับมาก็ส่งกลับข้ามมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ส่งต่อไปตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่ตัวบังคับวงจรได้เลยนะ
นี่นะครับพอมาอยู่ตรงเนี้ยแขนด้านนี้ก็จะทำงานเห็นไหมครับทุกคนครับโอเคนะครับทีนี้เราได้ละวิธีการควบคุมประตูนะทุกคนนะเวลาเราจ่ายไฟเข้าไปครับเราก็อยากให้แขนกลด้านซ้ายเขาทำงานใช่ไหมปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยประตูมันก็จะถูกผลักออกไปเพื่อเปิดนะครับพอเขาเปิดเสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถเดินผ่านประตูเข้าไปได้นะครับพอเราเดินผ่านไปเนี่ยรอสักพักหนึ่งเราก็อยากให้ประตูมันปิดเองนะทุกคนนะคล้ายๆกับเซเว่นเนาะทุกคนเนาะเขาเรียกว่าประตูเซเว่นนะครับก็คือเปิดทิ้งไว้นะแล้วสักพักมันปิดเองนะครับเราก็จะวางตัวรีเลย์ไว้ข้างหน้าแบบนี้นะครับโดยปล่อยกระแสไฟจากด้านนี้นะออกมาด้านขวานะครับแล้วก็ปล่อยตรงเข้าไปที่ตูดตัวของด้านขวาแบบนี้นะครับทุกคนครับเพื่อขึ้นไปหาตัวแขนกลฝั่งปิดประตูนะทุกคนแล้วก็วางรีเลย์ลงไปนะครับเรียงๆกันเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ปรับมันให้ช้าสุดเลยนะปรับมันให้ช้าสุดเลยให้เราแบบพอมีเวลาในการเดินผ่านประตูนะทุกคนต้องเว้นตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวทางแยกตรงนี้ถ้าไม่เว้นไว้นี่ก็คือเรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลองเหยียบดูก่อนครับทุกคนครับเหยียบก่อนเดี๋ยวสักพักนึงมันก็จะปิดประตูนะครับเห็นไหมทุกคนอันนี้ปกติมันก็จะปิดประตูอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราเดินผ่านชึบเฮ้ยเดินผ่านแล้วมันก็จะเปิดประตูแบบนี้ครับโอ้นี่ช้าไปช้าไปประตูปิดซะละมันมีข้อเสียอย่างนิดนึงอ่ะทุกคนก็คือตัวแขนกลอ่ะตอนมันยืดมามันไม่เหมือนกับแท่งแม่เหล็กนะครับแขนกลตอนมันยืดมาเราเดินทะลุแขนกลไม่ได้ไหมต้องรอแขนกลมันหุบไปก่อนนะครับเราถึงจะกลับเข้ามาอย่างนี้ได้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมเวลาจะกลับเข้าไปก็จิ๊บนี่ครับแล้วก็เดินผ่านแบบนี้นะครับแต่ว่าประตูแบบนี้ก็จะอย่างนี้นิดนึงอ่ะนะทุกคนนะเพราะว่าเราใช้เป็นแขนกลในการผลักนะครับลักษณะการทำงานของมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเวลาเดินปุ๊บมีแขนกลมาของมาผักแล้วเราก็เดินผ่านออกไปนะครับแล้วประตูมันก็จะปิดเองนะครับพอเดินกลับมาปุ๊บผักออกไปนะครับแล้วก็เดินกลับมามันก็จะปิดเองแบบนี้นะครับเห็นไหมลักษณะของจอมก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเรารับปุ่มออกมาใช่ไหมรับปุ่มออกมานะครับก็ส่งมาวนมาวนมาวนมาแล้วก็ส่งเข้าแขนด้านฝั่งเปิดประตูก่อนนะครับแล้วก็วางดีเลย์นะครับวางดีเลย์ไว้สัก 4-5 ตัวนะครับเพื่อที่จะพอคนออกไปแล้วก็ให้มันกลับมาปิดประตูเหมือนเดิมนะครับพอเราซ่อมวงจรก็จะกลายเป็นแบบนี้นะทุกคนนะพอเราซ่อมวงจรแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับเวลาเดินเข้าไปก็ปุ๊บแล้วก็ออกมานะครับเวลาเดินเข้าไปปุ๊บแล้วก็ออกมานะครับแบบนี้นะครับคือคนน่ะจะต้องเดินเหยียบเซนเซอร์ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันมีแขนกลโผล่ออกมาแบบนี้เนาะแต่ต้องเดินหน้าไปถึงบล็อกนะครับเพื่อให้แขนกลโผล่เข้าไปนะแบบนี้นะครับแล้วเราจะเดินผ่านออกไปนะบางทีแขนกลมันก็จะล้วนๆค้างๆแบบนี้ทำไมมันยืดแล้วไม่หุบมียืดแล้วไม่หุบด้วยแล้วกระตุ้นนิดนึงนะครับนี่นะครับการใช้แขนกลก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะฝั่งนี้นะครับที่เป็นขาแขนจับเนี่ยจะเสถียรกว่านิดนึงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำงานสมูทเท่ากับตัวของแท่งแม่เหล็กนะครับบอกเลยแท่งแม่เหล็กอะสมูทที่สุดนะครับนี่ก็แขนกลก็กลับมาปิดนะครับจุ๊บเปิดนะครับจุ๊บปิดนะครับแล้วเทียบกันกับตัวนี้นะตัวนี้นี่เป็นแบบแท่งแม่เหล็กนะครับเนี่ยแท่งแม่เหล็กมันดูสมูทดูอะไรมากกว่ามันดูน่าใช้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียว่าต้องระวังมันช็อตนะครับต้องมีการวางบล็อกธรรมชาตินะครับซ่อนไว้อย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบทำให้ผนังอะไรของเราก็จะแบบมีความแตกต่างอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นแขนกลเนี่ยมันจะไม่ต้องเลยครับไม่ต้องกลัวเลยแขนมันจับเปิดได้เลยนะครับจับเปิดได้เลยนะครับก็แบบง่ายๆเลยนะแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะทำอันใหญ่ๆเนี่ยมันก็ต้องใช้แขนผักแบบนี้นะทุกคนนะแต่ว่าแขนผักก็อย่างที่บอกครับมันก็จะมีปัญหาตรงนี้นะเนี่ยพอปุ๊บมันก็จะมีแขนยืดออกมานะครับแบบยาวเหยียดเราก็ต้องเดินหน้าไปรอแป๊บนึงนะครับแล้วเราจะเดินผ่านออกมาได้นะครับ
แล้วบางครั้งมันก็จะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมาแล้วมันไม่หุบอ่ะเวลาใช้ดีเลย์มันก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยพี่ถึงบอกว่าพี่ไม่ค่อยอยากใช้ตัวพวกอุปกรณ์ที่หน่วงเวลานี่เพราะว่าถ้าเราใช้ตัวหน่วงเวลามันชอบค้างนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีการจ่ายกระแสไฟอะไรทั้งนั้นนะครับพวกนี้ก็เงียบหมดแล้วนะครับแต่พอเรากลับขึ้นมาดูข้างบนอ่ะแขนกลมันทำงานค้างนะครับอันนี้ก็คือความแบบความแขนกลนะครับความดีเลย์นะครับมันไม่ค่อยเสถียรสู้ตัวของแท่งแม่เหล็กไม่ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ